สาระวโนทยานหรือป่าไม้สาระสถานที่พระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าในเมืองกุสินาราครับกุสินาราจึงจัดเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่4ใน4สังเวชนียสถานของชาวพุทธปัจจุบันกุสินารามีอนุสรณ์สถานที่สำคัญคือสถูปใหญ่ซึ่งเป็นรูปโอคว่ำซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้สร้างไว้มหาปรินิพพานวิหารตั้งอยู่ด้านหน้าในฐานเดียวกันกับสถูปปรินิพพานภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพานคือพระพุทธรูปนอนบรรทมตะแคงเบื้องขวาศิลปะมัทุลามีอายุกว่า 1,500 ปีครับและเมื่อปี 2,537 ได้มีการจัดสร้างวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างสาระวโนทยานซึ่งเป็นสถานที่ดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห่างกันประมาณ500เมตรและห่างจากมกุฏพันธเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระประมาณ500เมตรโดยมีเนื้อที่14ไร่และเมื่อปีพ.ศ.2552ครับวัดไทยกุสินารามเฉลิมราชได้มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์จัดสร้างเหรียญที่ระลึกโครงการจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชที่ประเทศอินเดียครับนับเป็นความอัศจรรย์และโชคดีของผมครับซึ่งเป็นที่มาของงานชิ้นนี้ครับด้านหลังจะเป็นรูป4สังเวชนียสถานครับขอบพระคุณกับทุกๆกำลังใจที่มีให้กับพวกเราเสมอมานะครับเดี๋ยวถ้างานเสร็จยังไงผมจะนำมาให้ชมอีกครั้งครับขอบพระคุณอย่างยิ่งจากใจครับสวัสดีครับ